ไม่มีเป็นพิเศษครับก็คงพบปะพูดคุยกันกินข้าวกันธรรมดาครับอย่างที่บอกก็ให้พูดคุยกันจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจถึงสไตล์การทำงานของแต่ละท่านนะครับเพราะผมเองผมก็มาจากภาคธุรกิจด้วยนะครับการทำงานกับภาคการเมืองหรือสสเองก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันก็ต้องพูดคุยกันให้ดีนะครับใช่ครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกเขาหมายกำหนดมาให้ไปถึงคำเนียบเวลา10:30นะครับก็คงรีบเข้าไปนะครับไม่ยังไม่ได้พูดคุยไปไกลขนาดนั้นนะครับปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เคยบอกว่ามีปัญหานะครับเพียงแต่บอกว่าอาจจะมีการช้าไปได้บ้างแต่ว่าเราอาสาเข้ามาบริหารจัดการประเทศแล้วนะครับเราก็มีขีดจำกัดเราก็ต้องทำไปให้ได้ครับเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกับทางคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนครับแล้วก็ที่มีการจากนักวิชาการที่ออกข่าวไปว่าจะมีการทยอยจ่ายทีละ2-3,000 บาทไม่ใช่เป็นครั้งเดียวครับยืนยันครับเนี่ยประเดี๋ยวก็จะพูดคุยกันเรื่องในห้องน้ำหรือว่าสถานที่กันมาใช่ครับก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมคิดว่าการใช้คำพูดเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับไปรื้อไปอะไรพวกนี้หรือว่ามันฟังแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะครับให้ทุกคนสบายขึ้นให้เข้ากับบริบทของการทำงานสมัยใหม่ขึ้นนะครับลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนผมว่าใช้คำนี้จะดีกว่านะครับเดินผ่านไปครับเดินไปดูเรื่อยครับครับเข้าใจครับเข้าใจหมดเลยครับครับเข้าใจถึงความยากลำบากอยากให้สบายครับ